สอบข้าราชการครั้งนี้คุณพร้อมไหมหรือคุณปิยบุตรอาจจะเชื่อมันว่ามีก็ได้แต่ต้องดูในกรอบ
สัมพันธ์ส่วนตัวรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชายังจะเหลือความชอบธรรมในการเป็นผู้นำประเทศได้อย่างไรนี่คือข้อกล่าวหาชอบที่เราต้องถามตัวเราเองว่าคุณชอบพันธิกาวานิชมโนโยงเรื่องนี้มาเกี่ยวกับรัฐบาลและตำรวจไทยประการแรกนายซาวิจัสโตไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์เป็นอาชญากรแบล็กเมย์ผู้กระโจนสับปืนประการที่สองมันกล่าวว่านายนาจิปราศักดิ์กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นพันธมิตรมืดโดยอ้างถึงภาพการเยือนประเทศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่9กันยายน2519ในการประชุมประจำปีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียครั้งที่6โดยการเดินทางมาเยือนไทยของผู้นำทหารมาเลเซียให้การรับรองรัฐบาลคสช.เป็นชาติแรกหลังจากการยึดอำนาจในเดือนพฤษภาคม2557อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นพันธมิตรมืดเลยเลยเนี่ยแค่มาเยือนกันได้เห็นหน้ากันนายนาจิปราศักดิ์นี่นะเขาถ่ายเซลฟี่กับใครรู้ไหมเขาถ่ายเซลฟี่เขากับบารักโอบามาเขาถ่ายเซลฟี่กับนายริชาร์ดแบรนเซนเจ้าของสายการบินเวอร์จินนะเขาถ่ายเซลฟี่กับนายแจ็คมาเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเขารู้จักคนคนนี้และถ่ายรูปที่เขามาเยือนใครนี่ต้องถือว่าเป็นพันธมิตรมืดเฉยทำไมคุณไม่เรียกแจ็คมาเป็นพันธมิตรมืดด้วยทำไมคุณไม่เรียกบารักโอบามาเป็นพันธมิตรมืดด้วยอันนี้มันเกินไปชอบนะผมคิดว่าถ้าเป็นคนอื่นนะที่มโนเรื่องนี้เนี่ยผมยังเฉยๆแต่คุณชอบเป็นคนที่มีการศึกษาแล้วรู้เรื่องดีๆไม่น่าจะมโนเรื่องนี้นะข้อที่3ตำรวจไทยไปจับในซาเบียเพราะว่าบริษัทมิโกซาบริษัทสัญชาติอังกฤษนะฮะซึ่งหลายคนเนี่ยอ้างว่าเป็นบริษัทซาอุดิอาระเบียซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยแต่ไม่ใช่บริษัทมิโกซาเป็นบริษัทสัญชาติอังกฤษด้วยเหตุนี้เขาถึงมอบหน้าในนายผิดนายแพทริกมาโมนีอายุ37มาร้องทุกข์กล่าวโทษว่าถูกกันโชดทรัพย์นะฮะท่านผู้ชมครับแล้วต่อมาเนี่ยประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็ขอนำตัวนายซาเบียจัสโตซึ่งเป็นคนสวิสกลับไปรับโทษที่บ้านเกิดแต่ประเทศไทยก็ปฏิเสธแล้วมากล่าวหาประเทศไทยได้ยังไงผิดได้ยังไงเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอธิปไตยสวิตเซอร์แลนด์ก็ไม่ได้มีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตคนสวิสทำผิดในเมืองไทยก็ต้องติดคุกในเมืองไทยสิครับเจ้าตัวไม่อุทธรณ์ผู้ต้องหาโดนดำเนินคดีทั้งแพ่งทั้งอาญาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศอังกฤษด้วยใช่ไหมก็ต้องรอให้ติดคุกในบันไดจบซะก่อนเมื่อติดคุกแล้วเราก็เดรัจฉานเข้าออกไปข้างนอกเมื่อเดรัจฉานแล้วสวิตเซอร์แลนด์หรืออังกฤษจะมาอายัดตัวเรื่องเขาละแต่ระหว่างที่ติดคุกอยู่จะมาขอตัวกลับไปเลยทำไม่ได้ไม่มีทางทำได้นะครับการเข้าเยี่ยมผู้ลงขังก็ไม่ได้เกี่ยวกับตำรวจของนายซาเบียจัสโตมาโดยกฎระเบียบการเข้าเยี่ยมมีชัดเจนชื่อว่าท่านพันตำรวจเอกนางรัตน์มีการที่ดีกรมราชทัณฑ์ก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าใครก็ตามที่เป็นนักโทษจะต้องระบุชื่อคนประมาณไม่เกิน10คนว่ามีชื่อนี้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 นามสกุลนี้10คนเป็นสิทธิที่ผู้คนจะสามารถที่จะเข้าเยี่ยมได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าข้อหาที่ชอบกล่าวหาว่าประเทศไทยเล่นซ่อนอาชญากรรมระดับโลกอย่างไม่จริงแต่ความหมายของคุณช่อเนี่ยกำลังเริ่มโยงไปที่นายโจมันสมองการทุจริตของวันยันดีมีโดยล่าสุดที่ผมเล่าให้ฟังว่าเพิ่งโดนกระทรวงยุติธรรมละพิจารณาคดีข้อหาฟอกเงินแล้วยึดทรัพย์สินเข้าไปค่าประมาณ21,000ล้านบาทวันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2559
มก็เคยเจอตำรวจอินเตอร์โพลจากสายสัมพันธ์ที่ผมรู้จักคนเยอะเขาไล่ให้สั่งว่าหมายแดงคืออะไรหมายแดงรวมประเทศใดก็ตามที่ต้องการออกหมายแดงให้จับตาที่พวกนี้หรือว่าให้ดำเนินการเรื่องพวกนี้นะครับเขาก็จะออกหมายเป็นรถแบบเหมือนจากเดียวท่านผู้ชมก็จ่ายเหมือนจากเดียวออกไปแล้วถึงทั่วประเทศเลยครับมีหมายแดงอยู่ทั้งหมด485คนนะตำรวจแต่ละประเทศได้มากกว่าหวังไว้ที่สุดรับทราบแต่คำถามอยู่นี้ถ้าสมมติว่าสิงคโปร์หรือมาเลเซียสนใจในเรื่องของหมายแดงพวกนี้เป็นหน้าที่ของสิงคโปร์และมาเลเซียต้องมาที่ประเทศไทยหรือถ้าไทยท่านผู้ชมครับท่านตำรวจโทอาทิตย์ท่านตำรวจโทคุณทักษิณชินวัตรก็โดนหมายแดงครับและทำไมคุณทักษิณชินวัตรโดนหมายแดงทักษิณก็ยังบินไปสิงคโปร์บินไปโมเดลอาจจะเพราะว่าประเทศไทยไม่จริงใจในการดำเนินคดีครับเพราะถ้าจริงใจที่ประเทศไทยก็ส่งทีมไปแล้วไปที่สำนักงานชาติสิงคโปร์ไปที่สำนักงานชาติที่มาเลเซียหรือไปสำนักงานชาติที่ญี่ปุ่นบอกว่าในคุณทักษิณชินวัตรนั้นมีหมายแดงการที่คุณยิ่งรักได้ออกเดินทางนี้ออกจากประเทศนี้ง่ายๆโดยที่
างโลกสวยและอย่าใส่สื่อบริสุทธิ์นะครับตุลาคม2016ถึงพฤษภาคม2018ซิงโปออกหมายแดงขอให้จับโจโลและคุณช่อเนี่ยกล่าวหาว่าทางการไทยไม่เคยแจ้งสิงคโปร์ไม่เคยติดตามจับกุมให้ที่หลบซ่อนอาชญากรข้ามชาติคนทำลายความสัมพันธ์กับชาติทางนี้ท่านผู้ชมครับทราบหรือเปล่าว่าช่วงนั้นนอกจากไทยรัฐบาลกรุงเทพฯแล้วโจโลเดินทางไปประเทศไหนบ้างท่านทราบไหมโจโลพฤศจิกายน2560กุมภาพันธ์ถึงกุมภาพันธ์2561อยู่ที่เกาะไหลและเกาะอื่นในอินโดนีเซียจัดงานปาร์ตี้และงานฉลองปีใหม่ที่เกาะบาหลีอีก8กุมภาพันธ์2561คศ2018อาศัยอยู่บนเรือจอร์จอินฟอร์ทิมิตี้ซึ่งจดทะเบียนที่เกาะเคเมนโดยเรือนี้ต่อมาถูกเรือเสียหายอย่างไรจากกรณีวันที่12กุมภาพันธ์2561โจโลเดินทางไปร่วมงานซึ่งมีดารานักร้องระดับโลกมาร่วมงานด้วยมีนาคมปีสายตรง256โจโลอยู่ที่หมาเก้ากับเสียงไทยพักที่โรงแรมเอ็นเอ็นล่าเสียงไทยพฤษภาคม2561อยู่ที่ภูเก็ตเพื่อติดตามผลการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศเสียที่แนวร่วมรัฐบาลนะครับของนายจิปรพันธ์พ่ายในตำแหน่งผู้บริหารมากตันอารามันมิถุนายนกรกฎาคม2561โจโลไปอยู่ฮ่องกงพักที่แปซิฟิกเรสซอร์ทเก็ตนอกจากนั้นยังที่เขาไปที่มาเก๊าและเซี่ยงไฮ้เพราะฉะนั้นแรงการคุณช่อเนี่ยมาอ้างว่าพลเอกประยุทธ์เป็นทหารในมือของนายวิกรศักดิ์โดยให้ที่หลบซ่อนอาชญากรทางชาติบ่อนทำลายความสัมพันธ์ระหว่างชาติและมิตรสหคือการเอาผลประโยชน์เอาศักดิ์ศรีของชาติมาแลกสายสัมพันธ์ส่วนตัวรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชายังจะเหลือความชอบธรรมในการเป็นนำประเทศได้ยังไงนี่คือข้อมาอ้างของซึ่งตรงกันข้ามข้อจริงจริงตรงกันข้ามสิ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตั้งแต่พฤษภาคม2561จนถึงกุมภาพันธ์2563เป็นเวลา1ปี9เดือนท่านผู้ชมฟังให้ดีๆ1ปี9เดือนเต็มๆถึงกุมภาพันธ์2563เดือนที่เหลือเนี่ยนายกมหาเทพองค์มันไปยืนบนที่ครอบและในเวทีต่างๆเจอนายกรัฐมนตรีต่างๆ1ปี9เดือนที่ผ่านมามหาเทพมายืนประเทศไทยยังเป็นทางการอย่าง103ครั้งทุกครั้งในมหาเทพมาไม่นับกันในการเจอบนเวทีไม่เคยคุยเรื่องนี้แม้แต่ครั้งเดียวนายกมาเนี่ยไม่เคยถามพลเอกประยุทธ์เรื่องการนำจากโจโลหรือคุยเรื่องนี้แม้แต่ครั้งเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีครั้งที่นั่งตรงเรียงรับรองการเย็นระหว่างนายมาเนี่ยนายกรัฐมนตรีมาเลเซียพลเอกประยุทธ์โรชาผู้จัดการตำรวจไทยผู้จัดการตำรวจมาเลเซียผู้บริหารฝ่ายความมั่นคงก็ไม่มีการถามโจโลเลยไม่มีพลตำรวจเอกเทพชัยจินดาโทรศัพท์ไปถามเขาเมื่อนับย้อนหลังไปเพราะว่าเราไปเรียนไปสามคนย้อนหลังไปนะจากคนที่ไปสามคนแต่ไม่เคยมีการพูดเรื่องโจโลเลยแม้แต่ครั้งท่านผู้ชมครับถ้าเรื่องวันเอ็มดีบีเป็นเรื่องกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนแสดงตามที่คุณชอบพฤติการและลักษณะของคุณว่าทำไมเขาไม่พูดเรื่องนี้นะครับเขาต้องพูดเขาต้องพูดเวลาเขามีเรื่องอะไรคาใจที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากประเทศเขาจะพูดเลยท่านนายกครับเพื่อนผมมีคนที่โกงเงินกองทุนของประเทศผมได้ข่าวว่าเขามาที่ประเทศไทยบ่อยผมมีหมายจับท่านนายกช่วยจัดการหน่อยจะไหมจะเป็นนายกคนไหนก็ตามไม่ใช่ผู้ทำการที่พลเอกประยุทธ์ก็ต้องสั่งพบตรบอกให้ท่านคุณชนะไปฆ่าไปที่นี่นายกมาเลเซียเขาพูดอย่างนี้นะคุณไปเช็คดูดิเขาพูดไปจัดการเลยนะท่านโจโลมาจัดการเลยไม่มีคุณชอบมาพักอนาคตใหม่และสื่อฝรั่งหัวแดงบางคน Wall Street Journal New York Times ครับเต้นแรงจ้าเป็นเดือนเป็นร้อนเลยนี่มากกว่าผู้นำมาเลเซียสิฉันไม่เคยเห็นคุณเปลวสีเงินผู้ซึ่งทำมาทำโมโหฐานนะ
กล่าวหาว่าศาลไม่เคยเป็นนักธุรกิจดังนั้นศาลจะมาพูดถึงเรื่องธุรกิจแล้วเนี่ยไม่ได้จะโถถามพ่อคุณเลยพ่อคุณจะรุนช่องคุณมาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่สอนวิชาการค้าการขายเคยค้าขายมั้ยก็สอนได้ดีนะสอนได้ก็สอนได้ดีนะเหตุผลที่ศาลยกขึ้นมาวินิจฉัยสถานภาพของแกที่สิ้นสุดนั้นไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์คือแกเหมือนแบบคุณทักษิณเป๊ะเลยอยากตัดสินทางนิติศาสตร์ให้ใช้รัฐศาสตร์ด้วยเป๊ะเลยคุณเอศรีเงินบอกว่าใครที่ดูอยู่เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะจะเห็นได้เลยว่าอาหารจานของธนาธรเนี่ยธนาธรเป็นผู้ที่มีวิธีในใจคือต่อแต่นี่เป็นต้นไปฟันธงไปเลยว่าธนาธรไม่มีหน้าหินหน้าผมต้องยำเกรงไม่มีหน้ายกหน้ายักต้องแคร์พร้อมชนทุกรูปแบบพร้อมชนทุกรูปแบบเลยนะคะเขาบอกว่าวันนี้ธนาธรเปลี่ยนจากบทพระเอกเป็นตัวโกงกระทืบเท้าเป่าปากใส่สารรัฐธรรมนูญแล้วก็คุณเป็นสิ่งเดียวพูดถึงเรื่องความชอบความชอบทุกต้องไม่ถูกต้องในการแสดงท่าทีนั้นนะคะและทันยักว่าสุดท้ายเขาจะเป็นนายกรัฐมนตรีคุณเป็นเพราะว่าคนเรามันต้องมีความหวังคนที่มีความฝันและไม่มีความหวังคือคนที่ตายแล้วเท่านั้นเองแต่อย่างนี้ค่ะเมื่อสิ้นสภาพไปแล้วเนี่ยนักเคยแกนครึ่งแรกเนี่ยยังต้องจานแต่สิ่งเดียวไม่ต้องจานคุณธนาธรด้วยท่าทีอันไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็ท่าทีที่สลับสับเปลี่ยนกันไปมาไม่เหมาะกับการเป็นผู้นำแล้วก็บอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีองค์กรที่เรียกว่า APHR Asia Parliamentarians for Human Rights เนี่ยออกมาสนับสนุนธนาธรเลยแล้วองค์กรนี้เนี่ยนะคะสมาชิกคนหนึ่งในองค์กรเนี่ยก็อยู่แถวต่อจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราใช่ไหมคะแกก็บอกองค์กรนี้มันออกเร็วมากเลยอะเร็วกระทั่งว่าเขายังไม่ทันจะสรุปจบสิ้นอะไรเลยเนี่ยคือวิธีใช้ปุ๊บองค์กรนี้ออกมาสั่งสารปั๊บเลยนะคะก็เลยบอกว่าการรีบร้อนขนาดนี้เนี่ยมันน่าสงสัยนะคะสมาชิกขององค์กรเนี้ยก็ไม่ได้ไปไกลจากเราเพราะฉะนั้นองค์กรนี้เป็นแค่แก๊งหนึ่งรวมกันเป็นแก๊งหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมีรายละเอียดองค์กรนี้ก็ทางการก็ออกมาแถลงแล้วนะคะว่าองค์กรนี้เนี่ยมีความน่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนมาดูคุณแปลวสีเงินคุณแปลวสีเงินบอกว่าธนาธรจะเปลี่ยนจะอะไรก็ทำไปเถอะแต่ว่าขั้นตอนต่อไปคือ151ของกกต.คือใครที่รู้ว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์จะลงสมัครนะไปลงสมัครใครที่รู้ว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์นะไปเซ็นให้เขาไปสมัครเพราะฉะนั้นมันจะมีความผิดระหว่างโทษจำคุก1-10 ปีปรับ20,000-200,000ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20 ปีอันนี้แหละอันนี้สำคัญคุณแปลวสีเงินบอกว่าในกรณีที่ผู้กระทำผิดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.ให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้นั้นคืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับมาเนื่องจากตำแหน่งด้วยค่ะสุดท้ายเราต้องคืนเงินด้วยวันนี้เนี่ยคือแกเรียกว่าจักรนาธรล่างมาแก้ผ้ากลางตำลาเนี่ยผู้มีลิเกในหัวใจผู้มีลิเกในหัวใจคนกลุ่มนี้คุณธนาธรคุณปิยบุตรเนี่ยเวลาแกอ่านอะไรมาความจำมันติดตาและแกก็ชอบไปหยิบประโยคนั้นมาพูดตรงไหนที่ผมบอกว่าปีที่ผมเชื่อว่าเป็น
รัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐมันจึงเป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่ปีอุดย้ำนักย้ำหนาว่าต้องเป็นไปตามหลักนิติรัฐแต่เมื่อรุกรมปีอุดเห็นว่าใจนิติรัฐหลักนิติรัฐไม่เลือกประโยชน์ให้กับตนเองของภัยจึงพยายามละทิ้งจึงไม่พูดถึงว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นคือรายชื่อนายกรัฐมนตรีที่พรรคพลังประชารัฐเป็นผู้เสนอและด้วยความร่วมไม้ร่วมมือของพรรครัฐบาลอื่นๆที่ปิยบุตรไม่พูดถึงไม่กล่าวทั้งที่พรรคอนาคตใหม่ที่คุณปิยบุตรเป็นเลขาธิการพรรคก็เสนอธนาธรลงแข่งขันแย่งชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่แพ้เมื่อแพ้แล้วก็ผ่านไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับกฎกติกาไม่ยอมรับหลักนิติรัฐที่ตนเองย้ำนักย้ำหนามันจึงผ่านเป็นการกล่าวให้ร้ายคนประยุทธ์จันทร์โอชาว่าเป็นผู้นำประเทศการบ้างเป็นผู้นำทรราชบ้างแต่ในเมื่อคุณไปอยู่ทราบดีว่าข้อเท็จจริงความเป็นจริงเป็นอย่างไรรู้ดีแก่ใจตนเองว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นใช้อำนาจหน้าที่เป็นไปตามหลักนิติรัฐโดยที่มีพรรคร่วมรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนการทำหน้าที่ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจึงเป็นไปตามคัดลองประชาธิปไตยทุกประการและก็ไม่ได้ใช้กำลังขู่บังคับขืนใจใครไม่ร่วมกับรัฐบาลไม่มีการบังคับขืนใจพรรคร่วมรัฐบาลไม่ต้องร่วมสนับสนุนคนอีกจะมีชาติในไทยเขาร่วมหมายร่วมมือกันก็เพื่อจะพัฒนาประเทศชาติเห็นดีเห็นงามว่าคนอีกยึดจันทร์ชาติจะเป็นผู้สามารถนำพาประเทศชาติเดินหน้าไปได้และความจริงที่ทำมันก็สามารถนำพาประเทศชาติเดินหน้าไปได้จริงจริงเราจะเห็นว่าคนโลกก็มีโรคระบาดแต่ประเทศไทยยังอยู่ดีสุดดีกว่าหลายประเทศทุกประเทศทั่วโลกซึ่งคุณพี่ผมก็รู้ดีแต่ไม่กล้าเพราะกลัวคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะแตกเป็นนี่คือสิ่งที่พี่ผมรู้ดี
ือกดีฉันตามความต้องการของประชาชนที่ไม่ต้องการเห็นประเทศชาติวายไม่ต้องการเห็นความรุนแรงคนชาติคนนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาจึงไม่ได้สั่งการเข้าไปจัดการกับพวกนี้ทำได้แต่เพียงเฝ้ามองเฝ้าสังเกตการเฝ้าระแวดระวังไม่ให้ผู้ที่ไม่หวังดีซึ่งพวกไหนไม่รู้ก็คิดดูเองนะพวกไหนที่มันต้องการให้ความพวกไหนที่ต้องการให้เกิดความรุนแรงคิดไหนไม่ยากเห็นไหมครับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสถาวัตการณ์ที่ไม่สามารถปกครองประเทศได้แล้วระบอบประยุทธ์กำลังมีสถานะสันดอนจนน่าจะใกล้ถึงวาระสุดท้ายเป็นธรรมชาติเองครับเป็นธรรมชาติของบรรดาประเทศชาติของรัฐ
ไม่มีทางเลือกเลยหลังจากนั้นเนี่ยนักวิชาการที่สนิทกับคุณธนาธรหลายคนเนี่ยก็ใช้คำนี้เราจะต้องเสียเลือดอีกเท่าไหร่ถึงจะแก้รัฐธรรมนูญได้เราจะต้องใช้เลือดเท่าไหร่ถึงจะล้างพวกสืบทอดอำนาจออกไปได้พอพวกคำนี้ขึ้นมาเนี่ยหนักๆเข้าเนี่ยมันเกิดบรรยากาศที่ไม่สร้างความสมานฉันท์และปลองดองละมันไม่มีความเป็นมิตรวันนี้คุณสุทธิเนี่ยได้พูดตรงเป้ามากที่สุดคือยิงสมุนใส่คุณธนาธรโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนูร่วมคุณพร้อมหรือเปล่าคุณไทยสมิธอ่ะคุณไทยสมิธคุณพร้อมไหมที่จะเทหมดด้านปากเหมือนอย่างผมเนี่ยทุกวันเนี่ยหมดเนี่ยหมดตัวเป็นหนี้เป็นสินมันคุ้มพร้อมไหมเหมือนอย่างผมเนี่ยโดนยิงแก้ต้องแก้ประกาศที่สภานะเขาเป็นประกาศที่สถานที่แห่งหนึ่งด้วย
ก็ประกาศว่าเขาพร้อมที่จะเข้าชิงชัยเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยมีฮัสเบิร์นมีสามีใช่ไหมคะแล้วเขาก็เปิดตัวสามีของเขาท่ามกลางเสียงตบมือผู้คนที่สังคมแล้วมีนาทีที่สามีสามีออกมาแสดงความยินดีกับผู้ร่วมชีวิตของเขาผู้ร่วมชีวิตของเขาเขาทำกันได้สวยงามแบบนี้ค่ะคิดดูเปรียบเทียบระหว่างคนที่มีอำนาจรัฐกับคนที่ไม่มีอำนาจรัฐเนี่ยคำ
อะไรที่ทำให้เรามีความสงบความสุขใจแท้เป็นคนดีคนที่ไม่ดีรู้เรียกว่าคนเลวคำว่าเลวนี่ก็ยาวกันหน่อยคนเลวก็ไม่รู้จะวิเคราะห์ว่าคนดีทำให้คนอื่นดีได้คือหมายความว่าคนดีทำให้เกิดความดีในสังคมคนอื่นก็ดีไปด้วยความเลวนั้นจะทำให้คนดีซึ่งคนเลวก็ยากแต่เป็นไปได้แต่ถ้าคนดีเข้มแข็งในความดีจะให้คนเลวมาเป็นให้เราเป็นคนดีคนที่เป็นคนดีเป็นคนเลวยากสำคัญอยู่ที่ความเข้มแข็งของคนดีประชาชนในประเทศนั้นมีสันติสุขชั่วระยะหนึ่งก็กลับมาแตกแยกกันสำหรับประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ว่ามีการแตกแยกเป็นครั้งเป็นคราวแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องดองกันฉะนั้นแนวโน้มคือประวัติหรือนิสัยของคนไทยก็ไปในทางที่จะรักษาประเทศได้เพียงแต่ถ้าไม่ระวังจะเอาวาระที่เราแตกแยกกันมาขึ้นเป็นเอกก็อาจจะเสียไปได้แต่ถ้าเอาความปรองดองเป็นเอกก็เชื่อว่าเราจะทำยังไงก็ตามก็จะไม่เสียชาติและไม่เสียความสงบของส่วนรวม